สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวทุ่มสุดตัวรำไห้กอดขาผัวขอร้องหยาบฟ้องหย่าเกือบสงสารก่อนรู้ความจริงเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนะักเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศร,รายงานว่าโลกออนไลน์ของจีนได้มีการแชร์คลิปเหตุการณ์ที่สามีพาภรรยาไปหย่าร้างกันถึงศาลแต่ฝ่ายหญิงนั้นไม่ยินดีที่จะเลิกราและพยายามที่จะอ on ้อนวอนโดยดึงแขนและก้มลงไปกอดขาสามี ก่อนรู้เบื้องหลังถึงเข้าใจบอกเลยเกือบสงสารแล้วโดยรายงานระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในมณฑลเหอเป่ยประเทศจีน โดยคู่รักคู่นี้รู้จักและคบหากันตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยฝายชายเป็นคนเก่งมีความรู้และเรียนดีเป็นอันดับต้นๆของโรงเรียนส่วนฝ่ายหญิงนั้นเป็นคนที่สวยและมีนิสัยน่ารักทั้งคู่ก็ผากันได้ไม่กี่ปีก็ตกลงที่จะแต่งงานกันโดยฝ่ายชายมีหน้าที่การงานที่ดีจนได้เป็นถึงผอธอุรกิจของบริษัทต่างชาติ ซึ่งโดยหน้าที่การงานอันมั่นคงของสามีทําให้หญิงสาวจึงเลือกจะทําหน้าที่แม่บ้านคอยดูแลสามีแต่ด้วยความที่สามีต้องออกจากบ้านไปทําธุระอยู่บ่อยๆทําให้เธอนั้นรู้สึกเหงามากขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มจะหาคนคุยผ่านทางโลกออนไลน์เพื่อแก้เหงาซึ่งครั้งหนึ่งเมื่อสามีกลับมาบ้านเขาเห็นว่าภรรยากําลังคุยโทรศัพท์อยู่กับผู้ชายอื่น ภรยาตกใจจึงรีบตัดสายทิ้งสีหน้าของเธอบ่งบอกว่ากำลังกังวลและเก็บซ่อนอะไรบางอย่างอยู่ในใจเมื่อสามีถามว่าเธอนั้นคุยกับใครเธอตอบเพียงว่าคุยกับเพื่อนก่อนจะรีบเปลี่ยนเรื่องคุยทันทีและนั่นทำให้สามีเริ่มไม่ไว้วางใจคนรักของเขานับตั้งแต่ตอนนั้นทั้งนี้แม้จะไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องนี้อีกแต่ฝ่ายชายก็ยังคงกังวลกับบางสิ่งที่ภรรยานั้นเก็บงำเอาไว้วันหนึ่งเขาจึงหาโอกาสตอนภรยาไปอาบน้ำเช็คมือถือของเธอ พบว่าเธอมักจะแชทไปพูดคุยกับผู้ชายที่รู้จักในโลกออนไลน์คำพูดที่เธอใช้กับคนนั้นเป็นประโยคที่อ่อนหวานมากหลังได้เจอหลักฐานนี้จึงทะเลาะก,กันอย่างหนักเขาเสียใจมากที่เป็นฝ่ายออกไปทำงานหนักอยู่นอกบ้านแต่กลับต้องมาถูกภรรยานอกใจโดยครั้งนั้นเธอร้องไห้ด้วยความเสียใจพร้อมสัญญาว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกทำให้สามีใจอ่อนและยอมให้อภัยและยิ่งกว่านั้นวันหนึ่งที่สามีกลับมาถึงบ้านเร็วกว่าปกติ ก่อนจะต้องเจอกับภาพที่บาดตาเพราะมีผู้ชายแปลกหน้าเข้ามาอยู่ในบ้านของเขาซึ่งครั้งนี้เขาหมดความอดทนจริงๆดังนั้นเขาจึงพาเธอไปที่ศาลเพื่อฟ้องหย่าทันทีแต่เมื่อไปถึงศาลฝ่ายหญิงมีทาทีเสียใจอย่างหนักถึงขั้นคุกเข่ากอดขาของสามีและร้องไห้ขอร้องให้สามียกโทษให้เธอแต่มันก็ไม่เป็นผลอีกแล้วเขานั้นถูกภรรยาสวมเขาครั้งแล้วครั้งเล่าดังนั้นครั้งนี้เขาจึงตะโกนบอกให้เธอไปหาคนอื่น ก่อนจะมุ่งหน้าเข้าสู่ศาลเพื่อฟ้องหย่าภรรยาให้ถึงที่สุดซึ่งเรื่องราวดังกล่าวถูกชาวเน็ตวิจารณ์นันและหลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอสมควรแล้วที่โดนแบบนี้ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์คอขอบคุณค่ะ